รัฐมนตรีนะครับก็ชื่นชมยินดี2นักตบลูกขนไก่ชายและหญิงไทยครับที่ควา้าแชมป์ระดับโลกชี้ว่าเป็นนักกีฬาฝีมือดีนะครับและเป็นความหวังของคนไทยพร้อมขอบคุณการาทําหน้าที่และนําแรงบันดาลใจจากในหลวงรัชกาลที่9เป็นพลังในการต่อสู้ครับหลังจากน้องเมย์รัชนกอินทนนท์มือ9ของโลกจากไทยนะครับเอาชนะอากเนตยามากุชิ มือ5ของโลก2ต่อ1เกมคว้าแชมป์แบดบมินตันซูเปอร์ซีรีส์พรีเมียร์รายการเดนิซ่าเดนมาร์กโอเพน2017ที่เมืองโอเดนเซประเทศเดนมาร์กเมื่อค่ำวานนี้และน้องวิวกุลวุฒิวิทิศานะครับที่คว้าแชมป์แบดบมินตันเยาวชนชิงแชมป์โลกรายการ BWF World Junior Championship 2017ที่เมืองยอกยาการ์ตาประเทศอินโดนีเซียนะครับ พลโทรสรรเสริญแก้กำเนิดโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีแสดงความยินดีกับนักกีฬาแบดบมินตันชายหญิงของไทยนะครับที่สามารถคว้าแชมป์ในรายการสำคัญระดับโลกโดยนายกขอบคุณนักกีฬาทั้งสองคนและนักกีฬาคนอื่นๆที่ได้ทำหน้าที่ของตนอย่างสุดความสามารถทำให้คนไทยทุกคนภาคภูมิใจรวมทั้งดีใจที่นักกีฬาได้นำแรงบันดาลใจจากในหลวงรัชกาลที่9มาเป็นพลังในการต่อสู้แม้ว่าจะอยู่ในสถานการณ์ที่ยากลำบากก็ตามครับ ซึ่งหลังจากคว้าชแชมป์น้องไม่ได้ก้มลงกราบพื้นสนามพร้อมกับหลังน้ำตาด้วยความดีใจนะครับและขอน้อมถวายความสําเร็จนี้แด่พระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมบนาศบาพิษรัชกาลที่9ที่เป็นแรงบันดาลใจให้พลิกสถานการณ์กลับมาเป็นผู้ชนะครับ สำหรับรายการต่อไปนะครับน้องเมย์จะลงแข่งใยการ u n เน็ตเ French Open 2017ที่กรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสในวันที่24-29ตุลาคมนี้นะครับโดยรอบแรกจะพบกับชุนการยี่มืออันดับ16ของโลกจากฮ่องกงครับก็ถือเป็นการกลับมาคืนฟอร์มที่ยอดเยี่ยมอีกครั้งของน้องเมย์ด้วยนะครับ